่วนความคืบหน้าในการถอดถอนกระบวนการถอดถอนทั้ง2กรณีทั้งกรณีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16แล้วก็คุณนิคมคุณสมศักดิ์นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่15นั้นวันนี้ก็มีการเตรียมการวันนี้เป็นเดดไลน์นะคะของกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาวันนี้ในการให้กรรมาธิการนะคะส่งข้อซักถามสนช.เนี่ยส่งข้อซักถามมาซึ่งวันนี้กรรมาธิการซักถามสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ปิดรับคำถามข้อสงสัยจากสมาชิกสนช.ในคดีถอดถอนคุณนิคมคุณสมศักดิ์นะคะตั้งแต่เมื่อวานส่วนวันนี้ก็เป็นกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ส่วนปปช.วันนี้ก็ได้มีการหารือถึงแนวทางการตอบข้อซักถามด้วยค่ะโดยที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ก็ได้ประชุมกันเพื่อเตรียมการในประเด็นตอบข้อซักถามของสนช.ในคดีถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีไม่ยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็กรณีของคุณนิคมวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาแล้วก็อดีตประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกรียดสุรนนท์กรณีแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่มาของสว.โดยไม่ชอบเนื่องจากมีข้อซักถามของสนช.เป็นจำนวนมากนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถถอดถอนผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง3รายได้หรือไม่ด้วยเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันอยู่นั่นก็คือรัฐธรรมนูญปี2550สิ้นสุดลงแล้ววันนี้ก็กำหนดให้สมาชิกได้ยื่นข้อซักถามผ่านคณะกรรมาธิการซักถามนะครับเพื่อที่จะสรุปคำถามเพื่อไปซักถามคุณยิ่งลักษณ์คุณสมชายแสวงการโฆษกคณะกรรมาธิการซักถามคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกนะครับว่ามีสมาชิกมายื่นประเด็นซักถาม13รายเป็นคำถามต่อปปช23คำถามและถามคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี60คำถามพิจารณาแยกตามโดยแบ่งเป็นประเด็นที่มีการเรียงลำดับจากเหตุการณ์เพื่อที่จะให้เห็นความเชื่อมโยงนะครับซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการก็จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่14มกราคมก็จะเชิญสนช.ที่ยื่นยติมาร่วมรับฟังด้วยเพื่อที่จะจัดกลุ่มแล้วก็เรียงลำดับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสนช.บอกว่าการที่คำถามครั้งนี้ก็จะเป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้คำถามหลุดไปยังคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับมีรายงานเพิ่มเติมกรณีการถอดถอนซึ่งคาดว่าจะมีการลงมติ23มกราคมนี้ค่ะคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมเนี่ยจะลงมติในช่วงเช้าส่วนคุณยิ่งลักษณ์จะลงมติในช่วงบ่ายค่ะจากการตรวจสอบปรากฏว่าตอนนี้มีการไปหยั่งเสียงสนช.ซึ่งเป็นสายทหารเริ่มที่จะมีแนวโน้มเห็นด้วยกับการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมากขึ้นนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไปซาวเสียงมีเสียงอยู่สักประมาณ 80-90 เสียงที่เห็นด้วยกับการถอดถอนเอาตอนนี้ล่าสุดเนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น132เสียงเท่ากับ3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด220คนนะครับแต่สายทหารเนี่ยรอฟังท่าทีอีกสักนิดนึงในวันที่16มกราคมนี้ซึ่งเป็นวันซักถามก่อนที่จะตัดสินใจลงมติว่าจะถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่เสียงที่ต้องใช้นั้น3ใน5นะคะจากสมาชิกสนช.220คนนั่นก็คือ132คนนั่นเองค่ะ